ัสดีครับผมเดชชัยชินบุตนาพอดีเลข13ชั้น6/7นะครับวันนี้จะมาทำการทดลองเรื่องแสงและเงาอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมก็ต้องคือมีมะนาว1ลูกนะครับแล้วก็มีหัวหอม1ลูกแล้วก็มีไม้เสียบอาหารนะครับแล้วก็มีไฟฉายอย่างแรกเอาไม้เสียบเข้าไปในหัวหอมก่อนปึ๊บมันก็ได้อย่างนี้ครับแล้วก็เอามะนาวเสียบตามเข้าไปเดี๋ยวเสียบตามเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไฟฉายไปตั้งไว้ฝั่งตรงข้ามนะครับให้มันแล้วผมลืมบอกอุปกรณ์อย่างนึงก็จะมีผ้าขาวบางผ้าเนี่ยผ้าพูดผิดแล้วผ้าแล้วก็นี่ครับอันนี้คือเงามืดเงามืดอันนี้เงามืดมือเราจะไม่มีเงามัวนะส่วนหยิบอันนี้มาอันนี้เป็นวัตถุทึบแสงอันนี้จะเป็นเงามัวนี่เงามืดจะเล็กถ้าอยู่ไกลจากอะไรนะอยู่ไกลจากอันนี้ไฟฉายเงามืดจะใหญ่เงามืดจะเล็กแต่ถ้าอยู่ใกล้เงามืดจะใหญ่มากโคตรใหญ่เลยโอ้ใหญ่มากเลยทุกคนลองพลิกให้ดูนะครับปึ๊บนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับเงามืด very good สรุปผลการทดลองก็คือนะครับถ้าเราเอาอันนี้ไปใกล้ยิ่งใกล้เงามืดยิ่งใหญ่ยิ่งไกลเงามืดมันจะเล็กมากเล็กจิ๋วเลยถ้าอยู่ติดผ้านี่ก็แค่นี้เองนะแล้วถ้าเข้าไปใกล้อีกเงามืดก็จะใหญ่ถ้าเราวัตถุทึบแสงมาอย่างนี้มันก็จะเกิดเงาส่วนถ้าเราเอาวัตถุที่มันไม่ทึบแสงล่ะมันจะเป็นยังไงสมมุตินี่ถุงนะครับนี่มันจะเป็นเงามืดเพราะว่ามันไม่ได้ปรุงแสงเท่ากับสมมติเอาถุงนี้ก็แล้วกันมันจะเป็นเห็นลางไอเงาที่มันจางๆเป็นเงามัวเงามืดเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นวัตถุทึบแสงเก่าวัตถุทึบแสงมันเป็นสี่เหลี่ยมวัตถุของแสงแล้วนี่อันนี้เงามัวแล้ววัตถุบวงแสงมานี่เป็นเงามัวถ้าอยากให้มันโปร่งแสงจริงๆก็แบบกระจกเงาใช้ไม่ได้ครับกระจกเงามันจะเป็นเงามืดเลยมันจะเงามัวเห็นไหมก็จะเหมือนเงามืดนะครับก็ขอจบการทดลองไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ